ส่วน2ท่านนี้ก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วค่ะ2ท่านเลยใช่ไหมคุณเฮงกับคุณหญิงเล็กนะคะ เป็นสุนัขไซบีเรียนวัย2ปีที่พลัดหลงกับเจ้าของมาคือเจ้าของเขาเลี้ยงไว้3ตัวแต่3ตัวนี้มันมีพฤติกรรมหนีเที่ยวประจำเลยแต่มันก็กลับมาได้เองแต่ว่าครั้งนี้ปรากฏว่ากลับตามกลับมาได้ตัวหนึ่งอีก2ตัวหาไม่เจอตำรวจสน.บางยี่ขันเขาก็บอกได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบไซบีเรียน2ตัวพัดหลงจากเจ้าของอยู่หน้าคอนโดลุมพินีสวีทปิ่นเกล้าก็เอาทั้ง2ตัวมาไว้ที่สน.ตำรวจก็ต้องเรียกสุนัขแล้วตามหาเจ้าของทางสน.บางยี่ขันก็บอกว่าพลเมืองดีคือนายโชติมันนะคะเพชรเหลิมมาทำธุระที่สน.แล้วรู้ว่าตำรวจเนี่ยเอาสุนัขพัดหลง2ตัวมาดูแลเขาก็เลยอาสาเดี๋ยวดูแลให้จนกว่าเจ้าของที่แท้จริงจะมาประมาณ2ทุ่มเจ้าของมาจริงๆครับก็เลยประสานกับคุณโชติมันให้มาส่งมอบสุนัข2ตัวกลับบ้านค่ะ